เดี๋ยวจะพาไปดูสาวน้อยคนหนึ่งอายุ16ปีฮะช่วงเว้นว่างจากการเรียนออนไลน์ช่วยคุณแม่ขับรถเป็นไรเดอร์ไปส่งอาหารแล้วก็เชื่อ GPS ไงปรากฏหลงทางแล้วท้ายที่สุดไปยืนงงอยู่ในดงไร่อ้อยครับสวัสดีค่ะเมืองพลฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะยินดีส่งทุกที่ที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะแต่บ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนล่ะคะไม่มีใครเลยค่ะดูสิส่งทุกที่แต่ว่าแล้วลูกค้าอยู่ไหนอ่ะพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วไม่เจอคือน้องเขาขับตาม GPS อย่างเงี้ยเหรอใช่เขาบอกแบบนั้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับอุ๊ยหลงฉันจะต้องไม่หลงคนเดียวก็เลย Facebook Live ให้คนในอยู่ในเน็ตเพื่อนๆของเธอเนี่ยช่วยหลงเป็นเพื่อนเธอหน่อยแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปจนถึงบ้านลูกค้านะครับผู้ชมส่งอาหารถึงมือลูกค้าสำเร็จฮะสาวน้อยคนนี้ชื่อว่าน้องกนกวรรณจิตไทยสงหรือว่าน้องปังปอนอายุ16ปีบอกว่าช่วงเนี้ยเรียนออนไลน์แบบวันเว้นวันแล้วเห็นคุณแม่เปลี่ยนอาชีพมาขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารรายได้ดีเลยก็เลยอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ละวันรับออเดอร์ผ่านแอปพลิเคชันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรืออาหารสดเนี่ยเธอไปซื้อได้หมดเลยหลังจากนั้นก็จะขี่รถไปส่งตามจุดหมายต่างๆอุปกรณ์สำคัญคือ GPS นำทางครับคุณผู้ชมแล้วบอกว่าไอตอนไปยืนงงที่ดงไร่อ้อยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะหลงบ่อยเลยแหละแต่มันก็คุ้มค่าเพราะว่าวันๆ นึงเนี่ยโอ้โหรายได้ดีนะครับ300ถึง 1,000 บาทโอ้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมน้องก็รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะผ่านไรเดอร์สาวไปแล้วดูไรเดอร์หนุ่มกันหน่อยคุณผู้ชมนี่ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารไรเดอร์หนุ่มคนนี้อยู่ในพื้นที่นิคมบางปูมันท่วมอ่ะตอนเช้าวันนี้น้ำยังอยู่ระดับเข่าอยู่เลยแล้วเนี่ยไรเดอร์บอกว่าต้องลุยน้ำระดับเข่าแบบนี้ไปประมาณ400เมตรถึงจะไปถึงบ้านลูกค้านะครับคุณผู้ชมดูความทุ่มเทของน้องไรเดอร์คนนี้ปรากฏว่าพอคลิปว่อนไปในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเข้าไปดูปุ๊บชื่นชมในความทุ่มเทแล้วก็ระบุว่าใจน้องเขาได้แต่ที่ได้กว่าใจน้องคือใจคนสั่งจิตใจคุณทำด้วยอะไรคือรู้ว่าทางเข้าบ้านคุณเนี่ยน้ำท่วมคุณก็ยังสั่งอาหารแต่น่าเห็นใจน่าเห็นใจคือเขาก็คงมองในมุมเขาคือก็ออกไปซื้อลำบากอ่ะก็สั่งให้มาส่งแบบนี้ก็แล้วกันไรเดอร์ก็ทุ่มเทในอาชีพของตัวเองนะก็ยอมลุยน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าไปส่งเนี่ยเกือบครึ่งกิโลเมตรสั่งแกร็บหวังว่าลูกค้าให้ติปเยอะๆนะมันจะมีให้ติปได้นี่น้ำกัดเท้าหมดก็ห้องลุยไปขนาดนี้ส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการทุ่มเทเพื่อที่จะหาหลักฐานเอาผิดกับผู้กำกับโจ้นะครับตอนนี้ก็กับแก๊งเขาอะอยู่ในคุกไปหมดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอัยการกับทางทีมตำรวจนะครับเพื่อที่จะทำให้สำนวนนั้นมันมีความรัดกุมแน่นหนามากที่สุดก่อนที่อัยการจะมีคำสั่งทางคดีแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไปคุณสมพงษ์เย็นแก้วรองอธิบดีอัยการภาค6ประชุมร่วมกับทีมตำรวจโดยเฉพาะการนำผลชนสูตรที่ได้จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มาประกอบในสำนวนนะครับทางอัยการเนี่ยคุณสมพงษ์บอกอย่างนี้ว่าใบรับรองสาเหตุการตายก่อนหน้านี้ที่มีการระบุเอาไว้ว่าเสียชีวิตเพราะว่าเสพแอมเฟตามีนมากเกินไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของหมอเนี่ยที่เราให้เห็นว่าสันนิษฐานว่าตายเพราะพิษจากสารแอมเฟตามีนเป็นความเข้าใจผิดเพราะตำรวจแหละเป็นคนไปแจ้งไปบอกหมออย่างนั้นไงเขาก็เลยเขียนไปทีนี้ต้องมีการชันสูตรซ้ำเพื่อให้เกิดความชัดเจนและคุณสมพงษ์บอกเท่าที่ดูนะโดยเฉพาะคลิปที่มันว่อนเลยแล้วก็ทำให้หัวโจกแล้วก็ลูกสมุนติดคุกไปแล้วตอนนี้อยู่ในคุกเนี่ยก็คือการเอาถุงคลุมหัวแม้คนทำจะบอกว่าไม่ได้เจตนาฆ่าแต่มันคือการกระทำที่มีเจตนาแล้วมันเล็งเห็นผลได้หมายความว่าคุณเอาถุงมาคลุมหัวถุงคลุมหัวใครก็แล้วแต่คุณต้องรู้มันตายได้อันนี้เขาเรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลสุดท้ายทำให้ตายจริงครับท่านในฐานะคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปคิดเลยไหมครับว่าการเอาถุงแต่ละถุงมัดเข้าไปคุณคาดว่าจะตายใช่ไหมถ้าคาดว่าตายนั่นแหละคือการเล็งเห็นผลวินยูชนคาดหมายว่าจะตายได้แต่บางคนโชคดีไม่ตายก็ได้นะแต่มันคือการพยายามฆ่ามีเจตนาฆ่าขณะที่คุณหมอณัฐพงศ์ตุลาพันธ์แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ชันสูตรแล้วเนี่ยผ่าศพก็แล้วตรวจเลือดก็แล้วประกอบกับคลิปที่เห็นว่าผู้ตายถูกทำทารุณก็สรุปได้ว่าตายเพราะถูกถุงคลุมหัวจริงๆแล้วก็มีรายงานนะครับว่าตอนนี้ผลการชันสูตรฉบับเต็มส่งถึงทีมพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อย
คุณหมอก็ลงความเห็นการเสียชีวิตชี้ชัดว่าที่ตายเพราะขาดอากาศหายใจส่วนผลการเสพยาเสพติดมีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ตายและตอนนี้คดีโอนไปที่ส่วนกลางทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์เจรตำรวจที่ลงไปตรวจคดีนี้บอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในคดีถ้าการสอบสวนพบว่าผิดแน่นอนครับโทษทางวินัยร้ายแรงนั่นคือการให้ออกจากราชการให้ออกไปเลยนะครับและตอนนี้ก็มีรายงานอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยเขาลือกันว่าเห็นเขาหน้าตาแบบนี้ในคลิปบางคลิปเนี่ยดูนิ่มๆแบบนี้ตอนที่อารมณ์ขึ้นเขาเป็นไบโพล่านะเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะขึ้นปิดเลยอ่ะมีรายงานจากตำรวจภูธรภาค6บอกว่าผู้กำกับโจ้มีประวัติเคยรักษาโรคไบโพล่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็กินยาเป็นประจำตามรายงานเขาบอกอย่างนี้ว่าพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไบโพล่าคือตอนที่ติดยศร้อยตำรวจเอกใหม่ๆเนี่ยเคยมีอาการของขึ้นอารมณ์ขึ้นแล้วคุมตัวเองไม่อยู่ไปบีบคอตำรวจหญิงนายหนึ่งตอนนั้นก็เกิดเรื่องมาแล้วนะครับบีบคอตำรวจผู้หญิงก็คือตอนนั้นอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันเป็นประเด็นเรื่องของไบโพล่าเพราะฉะนั้นวันนี้มีการพูดกันว่าเฮ้ยจะมีการงัดประเด็นว่าที่ทำไปเพราะป่วยเป็นไบโพล่าเอามาสู้ในชั้นศาลได้ไหมคือจะหงายการ์ดนี้มาว่างั้นเถอะว่าอย่างนั้นเพื่อที่ว่าอาจจะเป็นการลดโทษผิดก็คือผิดแต่ว่าทำเพราะเป็นอารมณ์ขึ้นไบโพล่าศาลจะเมตตาไหมเป็นเรื่องของศาลอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในมุมกฎหมายทนายเกิดผลแก้วเกิดบอกว่าถ้าเกิดว่าหงายการ์ดใบนี้แล้วบอกว่าที่ทำไปมันเกิดจากอาการป่วยเป็นไบโพล่าอ่ะฟังทนายอธิบายดีกว่าว่าได้ผลไหมหากมีการเจ็บป่วยในขณะนั้นและไม่สามารถรู้รับผิดชอบช่วยดีได้พูดง่ายคือคนบ้านั่นเองนะครับถ้าเป็นคนบ้าและแพทย์วินิจฉัยว่าในขณะนั้นเป็นคนบ้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65บัญญัติว่าไม่ต้องรับผิดเลยนะครับไม่ต้องรับผิดเลยถ้าไม่ใช่หรือไม่เพียงพอศาลก็ไม่รับพิจารณานะครับแต่กรณีเคยมีประเด็นนะที่ผมเป็นทนายความในคดีหนึ่งก็คือคดีหมูแฮมก็เคยอ้างว่าเจ็บป่วยเป็นโรคไบโพล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ศาลฎีกาก็มองว่าในขณะนั้นเป็นไบโพล่าจริงแต่ยังรู้สติรู้สึกรับผิดชอบช่วยดีอยู่ด้วยนะครับและพิพากษาลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญาฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี